ปาเบ้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปพบผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเบ้นมีองค์ความรู้ทางด้านนี้เบ้นก็จะเป็นประชาชนพลเมืองที่มีความเท่าทันในทุกเรื่องสุดท้ายความเท่าทันทั้งหมดก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตเนาะโอเคดีเลยค่ะอ้าวจันเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บสวัสดีอันนี้เบนเนี่ยอาจารย์เฟิร์นสวัสดีค่ะเบนธนารักษ์มีความเชี่ยวชาญทางด้านสื่อแล้วก็สิทธิเสรีภาพของสื่อค่ะแล้วก็จันเฟิร์นมีเพื่อนใช่วันนี้ก็คือเราพูดถึงเรื่องเสรีภาพใช่ไหมคะสิทธิต่างๆของประชาชนแล้วก็เลยมีน้องท่านหนึ่งเป็นเภสัชกรซึ่งดูแลทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็คือเภสัชกรต้นค่ะอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับชื่อกิติศักดิ์อ่อนปานนะครับเภสัชกรอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ครับอาจารย์ครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะจะพาน้องเบนซ์ในฐานะลูกศิษย์นะคะอยากจะมาให้มีความรู้ที่เท่าทันหลายๆหลายเรื่องให้เด็กวัยรุ่นได้มีองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะยินดีครับอาจารย์ควรหน่อยนะคะยินดีครับอาจารย์ครับดีเลยค่ะแล้วยังไงอะคะเบนซ์อยากเป็นเรื่องอะไรลูกเบนเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งในแบบในยุคที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้สื่อเทคโนโลยีมันค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมคะทีนี้หนูก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะรู้เกี่ยวกับในเรื่องของผู้บริโภคหรือว่าสิทธิอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอ่านในเว็บไซต์หรือว่าอ่านในแบบข้อมูลข่าวสารทั่วไปก็ยังจะไม่ค่อยเข้าใจทีนี้ก็เลยอยากจะมาขอความรู้จากผู้รู้ทั้งสองท่านได้เลยจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นสิทธิของประชาชนขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยแคร์มันว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ยประชาชนตัวเล็กๆเนี่ยจะมีสิทธิอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะก็ไม่แปลกเพราะสมัยครูเรียนก็ครูก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่จนครูได้มาทำงานกับภาคประชาสังคมแล้วก็ได้เจอความทุกข์ร้อนทั้งกับคนรอบข้างที่เกิดขึ้นแล้วก็กับตัวเองก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่รัฐคุ้มครองเรานะตามกฎหมายเพราะฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเฮ้ยตัวเราอ่ะเป็นคนที่มีสิทธิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นน่ะก็คือสิทธิของผู้บริโภคอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนั้นที่เคยคุยกับพี่จิ๊บว่าเฮ้ยเราเคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพสื่อใช่ไหมคะเราก็มองว่าเฮ้ยสื่อก็มีเสรีภาพในขณะเดียวกันสื่อก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยที่จะรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นในมุมมองของคนดูเนี่ยก็คือผู้บริโภคมันก็มาเข้าเรื่องของเราในวันนี้ว่าเฮ้ยแล้วผู้บริโภคแบบเราเนี่ยมีสิทธิที่คุ้มครองเราอ่ะยังไงบ้างใช่ที่นี้ตามกฎหมายเนาะเพศสัตว์ต้นคือไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธินะเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคค่ะได้บอกไว้คือเบนก็ไม่ต้องไปท่องจำเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่เบนบอกว่าเทคโนโลยีมันเข้าถึงเราใช่ไหมนี่เลยเบนโชว์เลยใช่ค่ะเราก็คลิกเข้าไปใน Google นะคะแล้วเราก็เข้าไปหาว่าสิทธิผู้บริโภคขั้นพื้นฐานพิมพ์เข้าไปเลยใช่ไหมใช่สมมติเบนได้รับการเดือดความเดือดร้อนอะไรสักอย่างอ่ะก็พิมพ์เข้าไปมันก็จะขึ้นมาเลยในเว็บไซต์หลากหลายมากของภาครัฐและเอกชนยกตัวอย่างเช่นอ่ะสคบเดี๋ยวพี่ต้นก็จะมาเล่าว่าสคบคืออะไรหรือว่าอย.อย่างเงี้ยนะเอ้ยเกี่ยวอะไรอย.คืออะไรอย.หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือสำนักงานกสทช.ซึ่งเดี๋ยวแบบครูก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะมันเกี่ยวกับเรื่องสื่อพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะอ๋ออันนี้ครูก็เข้าไปเจอในเว็บไซต์ของกสทช.เขาก็จะบอกว่าอ๋อสิทธิผู้บริโภคเนี่ยได้บ่งบอกไว้ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522มีตั้งแต่22ใช่เราได้รับการคุ้มครองมานานแล้วนะแล้วก็เพิ่มเติมในปี2541มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเขาบอกไว้5ข้อที่มันเป็นสิทธิของเรานะคะข้อที่1ก็คือพวกเราเนี่ยประชาชนคนเล็กๆมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอโฆษณาอะไรที่มันถาโถมเข้ามาภาพโฆษณาข้อมูลโฆษณาเสียงโฆษณาถ้าเรารู้สึกว่ามันเกินจริงหรือหลอกลวงเราหรือเราไปใช้แล้วมันไม่เป็นไปตามแบบที่โฆษณาไว้อันนี้เรามีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองซึ่งเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงใช่เราก็ลองเรียนได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญได้บอกแล้วว่าเราได้รับการคุ้มครองค่ะอันนี้นะอันที่สองสิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการคือเราเนี่ยมีสิทธิที่จะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรก็ได้โดยที่ผู้ขายเนี่ยจะต้องบอกคุณสมบัติของสินค้าที่เป็นคุณประโยชน์ที่แท้จริงให้กับเราได้รับทราบอันนี้นะคะข้อที่3
นอกจากเราจะเลือกซื้อได้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการไอ้สินค้าต่างๆเนี่ยรวมถึงรถยนต์บ้านโทรศัพท์มือถือกระทั่งของใช้ส่วนตัวของเราเครื่องสำองเครื่องสำอางหรือยารักษาโรคอ่ะเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าทุกอย่างรอบตัวเราเลยนะคะข้อที่4ค่ะเรามีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาต่างๆพูดถึงสัญญาต่างๆเนาะมันเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายอย่างที่จิ๊บเนี้ยค่ะสร้างบ้านซื้อบ้านแล้วต้องมีการทำสัญญาข้อตกลงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้ออันนี้เราก็มีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมถ้าสมมติว่าไม่เป็นตามข้อตกลงเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนแล้วก็ฟ้องร้องได้หรือแม้กระทั่งง่ายๆเลยหนูไปเช่าเคเบิลหรือซื้อแพ็กเกจเคเบิลทีวีที่เป็นบริษัทบางบริษัทแล้วมันมีข้อตกลงไว้ว่าเฮ้ยหนูจะได้รับการบริการรายการนี้นี่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 แต่พอเปิดจริงๆหนูดันดูฟุตบอลไม่ได้แมตช์สำคัญมากเลยหนูก็สามารถร้องเรียนได้อันนี้นะคะก็คือจากการที่เราได้รับการทำสัญญาต่างๆที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองข้อที่5สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายอันนี้สำคัญมากกรณีที่เราถูกละเมิดจาก4ข้อแรกเช่นถ้าเราร้องเรียนแล้วองค์กรภาครัฐมีการขับเคลื่อนที่จะคุ้มครองเราเขาก็จะต้องมาชดเชยค่าเสียหายตามกฎหมายในแต่ละฉบับที่บ่งบอกไว้ของสินค้าแต่ละประเภทที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเวลาสมมติมีเคสที่เคยเป็นข่าวเนาะที่คนไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งอะแล้วเขาก็แบบว่าไม่มันมีความผิดพลาดของสินค้าอันนั้นนี่เนี่ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ชดเชยผู้บริโภคก็ทำอะไรไม่ได้ไงตัวเล็กๆก็แสดงเขาเรียกว่าความกดดันทางสังคมกระทบของนั้นคือเขาไม่ชดเชยไงซึ่งจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องชดเชยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ขายสินค้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของประชาชนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยเราก็จะต้องคำนึงว่าเราอ่ะเป็นผู้ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะให้เป็นผู้บริโภคที่อยู่ปลอดภัยอันนี้ก็คือตามกฎหมายฟังแล้วเบนรู้สึกภูมิใจไหมได้เป็นคนไทยมีกฎหมายคุ้มครองเราอย่างดีเยี่ยมค่ะใช่ค่ะแล้วต่อไปหนูจะซื้อแบบว่าครีมที่ทำให้ตัวขาวใช่ไหมแต่ว่าหน้าหนูแม่เจ้าอันนั้นคุณมาแล้วสามารถร้องเรียนเลยได้เลยใช่ไหมได้ค่ะแต่อย่างนี้นะคะคือในมิติของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันเราต้องมองได้หลายภาคส่วนคือมิติของภาครัฐองค์กรภาครัฐอย่างที่พี่ต้นทำงานอยู่เนี่ยเขาก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคในมิตินึงตามกฎหมายส่วนตัวเราเองในฐานะประชาชนซึ่งก็คือเรื่องที่ครูพูดไปตะกี้ก็คือเราก็ต้องรู้สิทธิตัวเองว่าเราสิทธิมีสิทธิอะไรบ้างอีกมิติที่สำคัญก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ผลิตสื่อมาให้เรานี่แหละเขาก็จะต้องรู้ว่าเขาต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าหลายภาคส่วนมาเกี่ยวข้องการภายใต้คำว่าเสรีภาพแล้วก็สิทธิผู้บริโภคอะไรอย่างนั้นน่ะ